เสียงดังกับดาต่างกันตรงไหนครับถ้าเสียงดังเนี่ยเราเกิดความรู้สึกว่าอันนี้คือเสียงด่าเสียงตำหนิแต่ถ้าได้ยินนายเสียงบ่นเสียงด่าของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นการให้พรหรือการให้สติถ้าเราตั้งสติได้อย่างนี้ปุ๊บเสียงอาจจะดังนะเสียงอาจจะไม่สุภาพนะแต่เป็นเสียงที่ชี้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงบางทีเสียงดังนะเราอาจจะฟังแล้วเหมือนเสียงด่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตำหนิเราให้ทำใจว่าเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราถ้าเราคิดว่าเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเนี่ยเราพร้อมที่จะปรับปรุงเสมอนั่นเจริญแน่นอนแต่จริงๆเนี่ยคำเพราะกับคำเสียงดังดุด่าถ้าเราแยกออกว่าเสียงนายจะเสียงดุเพราะอะไรธรรมชาติของคนเป็นนายเนี่ยสิ่งแรกเลยเขามีเงินสองเขามีอำนาจคนที่มีเงินมีอำนาจเนี่ยเสียงเขาจะดังเป็นธรรมชาติเพราะเสียงมีอำนาจโอ้นายกำลังบอกชี้แนะให้เรานายกำลังบอกให้เราทำงานอาจจะเสียงดังแต่เป็นเสียงที่มีพลังที่จะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตถ้าเราหลงทางก็กระตุกให้เราเข้าสู่ทางที่ถูกต้องจะเสียงดังหรือเสียงดุใดๆก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาหวังประโยชน์กับเราเนี่ยควรตั้งใจฟังจะมีแต่ประโยชน์ถ้าเสียงมันเพราะมากแต่เสียงที่จะมาหลอกเราอยากจะหลอกยืมเงินก็ดีหลอกนู่นหลอกนี้ก็ดีจะเสียงเพราะขนาดไหนก็ตามอย่าฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกทำใจอย่างนี้ได้นะเสียงนายดุด่าหรืออะไรก็แล้วแต่อ๋อดุเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาเราถ้าเราผิดก็แค่ดุไม่ต้องถึงกับไปต้องตัดเงินเดือนไม่ต้องถึงลดเงินเดือนหรือไม่ต้องถึงกับปลดออกแค่โดนดุโดนด่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพื่อพัฒนาตัวเราถ้าเราทำใจอย่างนี้มีแต่ความเจริญอย่างเดียวเจริญพร